สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวนาฬิกานะครับวินเทจรุ่นเก่านะ Baby G นะครับตัวนี้นะครับถ้าอาการเป็นอย่างนี้นะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นอาการของจอเสียนะครับเมื่อเรากดฟังก์ชันนะไฟมานะครับหรือว่ากดฟังก์ชันกดได้ทุกอย่างนะครับแต่ตัวเลขขาดนะครับอันนี้ก็คือจอเสียนะครับซ่อมไม่ได้นะครับจะต้องเปลี่ยนจอนะครับเปลี่ยนจอใหม่ๆแต่ตอนนี้ก็คงไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นนาฬิการุ่นเก่าแล้ว20กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่านาฬิกาพวกนี้นะครับถ้าเราเจอสภาพอย่างนี้ซื้อไปนะก็ไม่สามารถซ่อมได้นะครับต้องเอาตัวอื่นมาเปลี่ยนอันนี้ก็มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าเก็บสะสมได้นะเอามาซ่อมให้ใช้งานจริงก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผม